วันนี้คลังหนังโหดพารีวิวหนังเสียดสีสังคมที่มีชั้นเชิงในการเล่านำเสนอได้แปลกตาไม่ซ้ำใครกับชีวิตบัดซบของผู้มีความผิดปกติทางร่างกายที่คนบางกลุ่มมักตัดสินว่าพวกเขาคือตัวประหลาดทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเราทุกคนต่างมีคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันมันคือเรื่องราวของเราผู้มีอวัยวะผิดรูปที่พยายามดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเป็นปกติไม่ว่าจะเป็นหญิงสาวที่มีรูตูดสลับกับปากต้องประสบปัญหาในการกินและขับถ่ายทุกวันเพราะมันสลับที่กันอยู่เธอจึงต้องป้อนอาหารทางกลนเพื่ออุจจาระออกทางปากตามด้วยสาวไร้ดวงตาตั้งแต่กำเนิดที่ไม่เคยเห็นแสงอาทิตย์เลยสักครั้งหรือมนุษย์แคระที่ต้องการมีลูกจึงได้เข้าพบแพทย์เพื่อขอทำเด็กหลอดแก้วซึ่งหมอก็ได้พูดถึงอัตราเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกของเธอนั่นก็คือเด็กอาจเกิดมามีรูปร่างแคระกันเหมือนกันในจักรวาลของคนไม่สมประกอบทุกคนล้วนประสบปัญหาที่ไม่สามารถก้าวข้ามแรงกดดันในสังคมได้แม้พวกเขาจะเยียวยาซึ่งกันและกันแต่ก็ไม่พ้นการยึดติดที่เปรียบเสมือนคุกกับความคิดที่ว่าการเกิดมามีรูปร่างหน้าตาแตกต่างจากคนอื่นคือส่วนเกินที่ถูกมองข้ามเสมอท่ามกลางสังคมรอบข้างที่ยัดเยียดฝันร้ายแก่พวกเขาต้องพบเจอสายตาดูแคลนเหยียดหยามทุกคนแห่งกับคำพูดคำจาที่ปล่อยออกจากปากในแง่ลบรวมไปถึงการกระทำที่แบ่งแยกทำให้พวกเขาต้องหาทางรับมือกับปฏิกิริยาของคนในสังคมที่มองพวกเขาเป็นตัวประหลาดให้ได้ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องย่อของสกินเป็นหนังปี2022นะครับต่อจากนี้คือความรู้สึกหลังดูที่ผมมีต่อภาพยนตร์เรื่องนี้เมสเซจที่ผู้กำกับต้องการสื่อสารค่อนข้างตรงไปตรงมาตีความง่ายเห็นได้ชัดเลยว่าคนที่ไม่สมประกอบทางรูปร่างและหน้าตาก็อยากมีรูปลักษณ์เหมือนคนปกติทั่วไปหากเลือกได้ก็คงไม่มีใครอยากเกิดมาอยู่ในลักษณะนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีคนบางกลุ่มที่มีความบิดเบี้ยวทางจิตใจปะปนอยู่ในสังคมประเภทชื่นชอบการบูลลี่และมองว่ามันคือเรื่องปกติที่ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับตัวเองมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นคนเหล่านี้แหละครับที่มีความผิดปกติทางใจเสียเองควรที่จะต้องพาไปบำบัดกับจิตแพทย์โดยด่วนและในภาพยนตร์สกินผู้กำกับเล่นกับประเด็นความละเอียดอ่อนในสังคมได้อย่างน่าขนลุกให้คนที่ไม่ได้มีความผิดปกติทางด้านร่างกายซึ่งมองผิวเผินก็เหมือนคนปกติทุกอย่างแต่จริงๆแล้วภายในจิตใจของพวกเขากลับซุกซ่อนไปด้วยความดำมืดและมีความต้องการที่ไม่สามารถพูดให้ใครฟังได้หลักๆเลยก็คืออยากมีเซ็กกับผู้ทุพพลภาพถึงขั้นควักจรวดตัวเองออกมานั่งขัดพร้อมกับดูรูปของหญิงสาวที่มีใบหน้าผิดรูปไปด้วยหรือบางคนอยากตัดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวเองออกเพราะคิดว่าพวกเขาน่าจะได้รับความรักที่มากขึ้นอะไรทำนองนี้ครับสกินก็เลยกลายเป็นหนังเสียดสีสังคมที่สร้างมุมมองขึ้นมาสองแง่ระหว่างผู้ทุพพลภาพที่มีหัวใจอบอุ่นเกินร้อยกับคนที่เกิดมาครบ32แต่อวัยวะอย่างเช่นสมองและปากกลับทำงานได้อย่างบิดเบี้ยวประเภทปากร้ายใจดำและมีความคิดระยำตำบอนกับผู้อื่นหนังใช้4พาร์ทเทลทั้งเรื่องสีม่วงกับชมพูให้ความรู้สึกนุ่มหวานและโรแมนติกซึ่งตัดกับเนื้อหาเข้มข้นชวนหดหู่ของหนังค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับแต่สำหรับผมไม่ได้มองถึงขนาดว่าต้องตีความลึกไปถึงขั้นปรัชญาแต่การใช้4พาร์ทเทลของภาพยนตร์เรื่องสกินผู้กำกับอาจเพียงแค่ต้องการใส่สีสันโทนสบายๆเพื่อดรอปเนื้อหาที่มีความละเอียดอ่อนให้ผ่อนคลายลงก็เป็นได้ท้ายที่สุดแง่คิดที่คุณจะได้จากหนังเรื่องนี้ก็คือก่อนมองใครไม่ดีย้อนกลับมามองตัวเองสักนิด
ทุกวันนี้คุณทำชีวิตดีพอแล้วหรือยังการเอาปากไปว่าร้ายคนอื่นมันสนุกนักเหรอความคิดแง่ลบช่วยให้คุณได้รับเสียงชื่นชมหรือไงใจเขาใจเราครับเพราะความทุพพลภาพมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณฉะนั้นคุณไม่รู้หรอกครับว่ามันแย่แค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ได้จากคนเหล่านี้คือความไม่ย่อท้อต่อชีวิตไม่เคยคิดแม้กระทั่งอยากจะฆ่าตัวตายอยู่ในหัวเพราะพวกเขาเชื่อว่าความทุพพลภาพไม่ได้เป็นปัญหาแม้แต่น้อยแต่การคิดท้อถอยและเอาแต่นั่งกล่าวโทษตัวเองต่างหากนั่นแหละครับที่เป็นปัญหาหากคุณชอบภาพยนตร์เสียดสีสังคมที่มีชั้นเชิงในการเล่านำเสนอได้แปลกตาไม่ซ้ำใครนี่คือหนังน้ำดีอีกเรื่องที่ควรค่าแก่การหามารับชมครับสกินโกยความหลอนจากเว็บ IMDB ไปได้ 6.2 คะแนนจาก 10 คะแนนครับหากคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลังหนังโหดคลิปหน้า